หลังทำแล้วไม่เกิดการเสียดายในภายหลังเนี่ยเขาเรียกว่าได้บุญแรงได้บุญเยอะนะฮะถึงได้บอกว่าบุญเนี่ยเราสร้างไปเถอะทั้งละเล็กทั้งละน้อยตามแต่กำลังทรัพย์ตามแต่กำลังศรัทธาของเราประกอบไปด้วยเจตนาทั้ง4 1ปุพพเจตนา2มุจฉนะเจตนา3อัปปะระเจตนา4อัปปะระปะระเจตนาเมื่อเรามีเจตนาที่ดีในเบื้องต้นแล้วนะก่อนที่จะทำบุญก็มีใจที่ผ่องแผ้วแจ่มใสขณะที่ทำบุญนั้นก็มีจิตใจที่ผ่องแผ้วแจ่มใสหลังจากทำบุญนั้นแล้วล่วงไป7วัน8วัน7เดือน7ปีก็แล้วแต่เรายังนึกถึงบุญนั้นแล้วเราก็ยังมีจิตใจที่อิ่มบุญอยู่นะชื่นใจในบุญของเราอยู่เนี่ยนั่นแหละบุญเต็มร้อยจ้ะแม่นั่นแหละบุญเต็ม 100% เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเราจะทำบุญเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปทำเยอะเกินกำลังเราทำตามกำลังของเรานี่แหละจะได้บุญแรงมากเนาะแม่เนาะนั่นสิแต่แล้วแต่ศรัทธาจ้ะแต่จะทำบุญมากน้อยหรือว่าเป็นร้อยเป็นช่างขอให้เราได้คุ้มเก่านั่งตั้งจิตอธิษฐานขอพระศรีศรีรัชสวรรค์ทรงเล็งเห็นเป็นพยานประทานพรและก็อนุโมทนาสาธุการบุญกับเราด้วยกราบพระสามครั้งเจ้าค่ะมาเห็นคณะทุกข์สวายสังฆทานแล้วชื่น